คดี112เนี่ยในช่วงที่มีการใช่ป่ะให้ประกันลูกเกดให้ประกันอะไรต่างเนี่ยแม่ลูก2ก็โดนนะฮะจำคุก2ปีใช่ป่ะนั่นศาลฎีกาแล้วไม่มีสิทธิ์เลยเข้าคุกเลยคือเขาเป็นคนโพสต์อ่ะไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นคนโพสต์เขาเป็นคนที่ไปคอมเมนต์บนเพจผมไม่แน่ใจว่าเพจอะไรนะแต่สรุปข่าวของศูนย์ทนายก็คือเพจที่มีการตัดต่อภาพรัชกาลที่9รัชกาลที่10อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไปโพสต์ใช่ป่ะแล้วก็โดนจับโดนจับนี่คือไม่มีความเชื่อเหลือทางกฎหมายเลยด้วยซ้ำเพราะเป็นชาวบ้านแบบคล้ายๆกับว่าอยู่ต่างจังหวัดอ่ะนะแล้วก็อายุ21เองตอนนั้นอ่ะเขาไม่รู้เรื่องศูนย์ทนายไม่เลยใช้ทนายอาสาของศาลนะแต่ก็ทนายแนะนำไม่สารภาพสารภาพแล้วชั้นศาลชั้นต้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะให้รอลงอาญานะศาลชั้นต้นให้รอลงอาญาใช่ป่ะไปกลับบ้านเพราะว่ากำลังท้องด้วยแล้วก็เห็นว่าแบบเขาเป็นอายุยังน้อยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะบรรลุนิติภาวะแต่อายุยังน้อยแบบเนี้ยนะปรากฏว่าศาลชั้นต้นก็ให้รอลงอาญาแล้วอธิบดีศาลทำความเห็นแย้งคือความเห็นแย้งก็เขามีอำนาจอธิบดีศาลมีอำนาจทำไงแต่ว่าไม่ได้แบบศาลชั้นต้นก็พวกศาลเขาก็จะตัดสินมงเข้าไปแต่ว่าอธิบดีศาลจะทำความเห็นแย้งอธิบดีศาลบอกว่าไม่สมควรรอลงอาญาแล้วแบบเดี๋ยวไปหลับจำแล้วเป็นภัยต่อสถาบันอะไรเงี้ยพอมาถึงศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเนี่ย2ปีหมดเลยก็เข้าคุกไปวันนั้นแหละก็วันเดียวกับที่จริงต้องทำวิจัยเรื่องเนี้ยมันมีหลายมุมมากเลยสรุปว่าการรอลงอาญามันมีผลอะไรด้วยไหมต่อตัวกระทำทางการเมืองต่างๆเขาได้ยุติบทบาทลงบ้างไหมหรือว่ามันทำให้เขาเปลี่ยนไปในทางไหนใช่ไหมเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็แต่งงานมีสามีมีลูกตอนนี้สองคนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นชาวบ้านที่ทำแบบทำมาหากินปกตินี่แหละทำงานโรงงานแล้วเล่าอย่างน่าสงสารด้วยคือไอ้ตอนที่ปล่อยได้ประกันตัวแล้วติด EM เนี่ยคล้ายๆกับว่าต้องปิดบังไม่ให้ใครเห็นนะไม่งั้นอาจจะโดนไล่ออกจากโรงงานเพราะคนไม่รู้ไงไอ้คนที่ทำงานที่นายจ้างไม่รู้ว่าเขาโดนคดีก็ลูกเกดมีข้อมีนิมิตหมายที่ดีอยู่บ้างคดีลูกเกดตรงที่ว่าสังเกตไหมว่าคดีไอซ์เนี่ยเรารอกันรอลุ้นกันจนเกือบค่ำอ่ะดูเหมือนไอซ์เนี่ยผมจำได้ว่าคือส่งมาให้ศาลอุทธรณ์ตัดสินนะว่าจะให้ประกันป่ะส่งมาให้ศาลอุทธรณ์ออกคำสั่งแต่ลูกเกดเนี่ยคือศาลธัญบุรีเนี่ยให้ประกันเลยเข้าใจว่ามันอยู่ที่โทษด้วยโทษของลูกเกดมันดูเหมือนจะ2ปีไอ้มัน6ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มันจะต้องไปส่งที่ศาลอุทธรณ์อันนั้นต้องลุ้นอยู่ว่ามันจะพ้นส.ส.ไม่เพราะว่าถ้าข้ามคืนมันพ้นไง